่เรามารอดูนาฬิกาเปลี่ยนสีตอนทุ่มหนึ่งจะมีตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มดูต่างชาติมารอดูกันใหญ่เลยฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั้นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจะมีพวกต่างชาติมายืนรอถ่ายนาฬิกาเปลี่ยนสีเป็นมุมที่สวยที่สุดใจกลางของเมืองเชียงรายเลยแหละจะบอกให้นี่เหลือเวลาประมาณอีก 2-3 นาทีก็จะ1ทุ่มละรอถ่ายกันใหญ่เลยเปลี่ยนสีแล้วจ้าสีแรกสีเขียวสีชมพูจะเปลี่ยนไปเรื่อยสีชมพูเข้มออกม่วงสีชมพูเข้มสวยสวยต่างชาติดูกันใหญ่เลยนี่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 จุดเด่นไฮไลท์ของเมืองเชียงรายเลยล่ะเนี่ยแล้วก็จะมีเพลงสวยงามมากเลยจ้าจะเป็นเพลงบรรเลงก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยเพลงร้องเกี่ยวกับเมืองเชียงรายเพราะมากๆตรงนี้เป็นวงเวียนใจกลางของเมืองเชียงรายเป็นจุดเด่นของเมืองเชียงรายเลย1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มต่างชาติก็จะมารอถ่ายรูปกันเยอะแยะมากๆแม้มีถนนตัดไปทางนู้นมีเปลี่ยนเป็นสีเขียวละรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะมีต่างชาตินั่งสำล้อชมเมืองเชียงรายตอนนี้ก็อากาศเย็นนะประมาณ 16-17 องศาได้ยิ่งดึกยิ่งเย็นนี่ให้ดูบรรยากาศใจกลางเมืองเชียงรายก็จะมีตุ๊กๆคอยรับนักท่องเที่ยวราคาก็ตกลงกันเอาเพลงเริ่มแล้วจ้าเพราะมากI'm not afraid.
็จะมีดอกบัวโผล่ขึ้นมาด้วยนะตรงกลางนาฬิกาเนี่ยไฟนาฬิกานี่ก็จะเปิดทุกวันนะแล้วตัวช่วงนี้ช่วงมกราเทศกาลท่องเที่ยวนี่คนจะมาเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็จะมีงานอะไรอะดอกไม้บานเชียงรายดอกไม้บานจบแล้วจ้าเองเดี๋ยว2ทุ่มก็จะมีเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆว่ากลางคืนมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าให้กับชาวต่างชาติเสื้อผ้าพื้นเมืองเดินลงไปโรงแรมสุขนิรันดร์เนี่ยก็จะมีรถเข็นขายโรตีขายบรอยแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายของฝากบรอยน่ากินจ้ะร้านก๋วยเตี๋ยวมีชื่อดังเลยเนี่ยคนมาแน่นเลยคนมากินกันแน่นเลยนี่ก็โรตีหนานุ่มอันนี้ร้านขายของชำใครมาพักแถวนี้ของกินมากมายดูนี่มาดูต่างชาติเช่าสำล้อเช่าสำล้อเที่ยวรอบเมืองเชียงรายเป็นร้อยคนเลยอันนี้เราเดินมาทางโรงแรมสุขนิรันดร์แล้วเมื่อก่อนเคยมาพักอ่ะเขาทุบทิ้งแล้วทำใหม่เมื่อก่อนมาพักคืนละ600ตอนนี้น่าจะเป็นพันนั่นแหละเพราะทุบแล้วก็ทำใหม่สร้างใหม่ทำจะสวยเชียวเออนี่โรงแรมสุขนิรันดร์เดี๋ยวนี้ราคาขึ้นแล้วห้องหนึ่งน่าจะเป็นพันแล้วล่ะยิ่งช่วงท่องเที่ยวนี้นะไม่ต้องห่วงเลยราคาอัพนี่รถสามล้อเต็มเลยเนี่ยรอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งรถสามล้อเที่ยวชมเมืองอากาศดีเย็นสบายตรงนี้ก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองอ่ะก็คือที่พักโรงแรมก็เยอะแล้วก็ร้านของกินของฝากมากมายเลยร้านอาหารก็มีร้านชื่อขนมชื่อดังก็มีนะร้านกาแฟอเมซอนก็มาเปิดตรงนี้เมื่อก่อนมายังไม่มีเลยกรีนหมอแล็บร้านขายยามีครบตรงนี้ขายข้าวเหนียวหมูทอดก็มีน้ำเต้าหู้เชียงรายคนรอคิวเต็มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนี่ก็มาเปิดใหม่มั้งตอนนั้นมายังไม่เจอไม่มีตรงนี้ก็ร้านขายของชำมีรถฟู้ดทรัคทุกชิ้นนุ่นยามค่ำคืนของกินมากมายเลยย่านใจกลางเมืองร้านโรตีนี่เขาก็มีหลายร้านนะเนี่ยพอเดินมาสี่แยกมองเห็นไกลๆเนี่ยก็จะเป็นวัดมิ่งเมืองสวยงามยามค่ำคืนนี่เรามาเดินมาถึงสี่แยกนี้ก็มองตรงข้ามไปก็จะเป็นวัดมิ่งเมืองยามค่ำคืนก็จะเปิดไฟสวยงามเชียวสวยงามมากนะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งตรงข้าม
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายของฝากร้านขายขนมเยอะแยะเลยฝรั่งนั่งรถ3ล้อเที่ยวตัดกับวัดมิ่งเมืองสวยงามมากเลยจ้านี่สวยงามมากบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองเชียงรายอากาศเย็นสบายต่างชาติก็ชอบนะเนี่ยที่ต่างชาติไม่มีอย่างนี้หรอกนั่งรถ3ล้อเที่ยวชมเมืองมาเป็นร้อยคันเลยดูดิเงยฝรั่งมาเป็นกรุ๊ปทัวร์หลังจากดูนาฬิกาเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเขาก็จะมานั่งรถชมเมืองกันแล้วเดี๋ยวคงไปอะไรอะเชียงรายดอกไม้งามตรงข้ามกับวัดมิ่งเมืองก็เป็นโรงแรมฮอปอินฮอปอินนี้ก็เคยมาพักบ่อยๆนะแต่เป็นจังหวัดอื่นแต่ข้ามถนนมาก็จะมีฝั่งหนึ่งข้ามถนนก็ระวังหน่อยนะรถซ้ายขวามากันงงกันเพราะว่าตรงนี้เป็นสี่แยกร้านเชียงรายมิวแลนด์นมสดเดินต่อไปก็เป็นปั้นเปาร้านขายซาลาเปาซาลาเปาน่ากินเชียวตรงนี้ก็เป็นร้านขนมเบื้องเชียงรายเซเว่นก็มีนะจ๊ะเซเว่นมีทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยบนดอยยังมีเลยเคปร้านเคปก็มีเซเว่นก็อยู่ตรงหน้านี่แหละปลาหมึกย่างก็มีนี่บริเวณหน้าหอนาฬิกาแถวหอนาฬิกามีขนมปังเนยสดก็มีแล้วร้านไก่ไก่บางก็มีนะอยู่ในซอยใกล้หอนาฬิกาใหม่นิดนึงก็จะเป็นร้านขายน้ำผลไม้ส้มโอเดินต่อไปก็จะเป็นร้านขายข้าวแกงข้าวแกงทางเหนือมีทุกอย่างน่ากินเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาจัดซะหน่อยบะจ่างก็มีข้าวไก่ก็มีน่ากินเชียวร้านขนมไทยของฝากก็มีเนี่ยร้านโรตีมีสองฝากเลยโรตีทั้งฝากนู้นฝากนี้เป็นคนขายก็จะเป็นมุสลิมนี่ก็ร้านขนมแบบไทยๆน่ากินมากขนมจีบก็มีเดี๋ยวก่อนกลับต้องมาแวะซื้อช่วงนี้ต่างชาติเยอะมาส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งนะคนจีนยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต่างชาติเยอะนี่ร้านหมูยอนี่ร้านขายของฝากชื่อดังเดี๋ยวขากลับต้องแวะร้านวรรณภาของฝากเดี๋ยวขาวันกลับต้องมาแวะซื้อที่นี่ข้าวอาหารตามสั่งข้าวผัดแล้วตรงข้ามหอนาฬิกาเลยอ่ะมีร้านเปิดใหม่ขายข้าวมันไก่คนรอคิวกันเต็มเลยร้านพิซซ่าก็มีนะจ๊ะใครเบื่ออาหารไทยก็มาพิซซ่านี่ข้าวมันไก่จักรพรรดินะร้านนี้เพิ่งมาเปิดคนนั่งรอกันเยอะเหมือนกันร้านเปิดใหม่ขายดีนั่งรอกันเต็มเลยสุดท้ายก็อยู่ตรงข้ามกับหอนาฬิกาตรงนี้นี่เองหอนาฬิกาใจกลางเมืองก็อยู่ตรงถนนสุขสถิตนะมากันได้เลยจ้าสำหรับไฮไลท์หอนาฬิกาเปลี่ยนสีแล้วก็บริเวณร้านค้าของฝากของกินยามค่ำคืนที่ใจกลางเมืองเชียงรายก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะใครชอบไม่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะ Good night